องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการมรดกไทยปลายด้ามขวานสวัสดีค่ะพบกับรายการมรดกไทยปลายด้ามขวานรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และในการเสด็จแต่ละครั้งนั้นจะนำเอาวัฒนธรรมภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่างๆไปผลักดันและส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่อีกหนึ่งโรงเรียนที่ช่วยสร้างอนาคตสร้างโอกาสให้กับน้องๆในพื้นที่ปลายด้ามขวานซึ่งถึงแม้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะขาดโอกาสทางด้านการศึกษาแต่พวกเขามีความฝันในการสร้างอนาคตที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้นและโรงเรียนแห่งนี้ก็คือโรงเรียนที่จะสร้างโอกาสสร้างอนาคตสร้างฝันให้กับพวกเขาที่นี่ก็คือโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาค่ะโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเกิดจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแนวทางการจัดการศึกษาตามรูปแบบของโรงเรียนพระดาบสมาขยายผลประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับท่านรองผู้อำนวยการที่จะมาบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนแห่งนี้ให้เราได้ทราบกันค่ะท่านรองคะอยากจะสอบถามนิดนึงค่ะว่าโรงเรียนแห่งนี้ค่ะมีการเรียนการสอนยังไงบ้างคะคือโรงเรียนพระราบสนะครับก็เป็นวิชาชีพระยะสั้นระยะ1ปีเวลา1ปีให้ความรู้กับศิษย์แสดงว่าภายใน1ปีเนี่ยค่ะน้องๆเยาวชนที่เข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยเขาจะได้รับความรู้ในเรื่องของสายอาชีพอย่างนี้ใน1ปีเนี่ยสายอาชีพมีอะไรบ้างคะที่โรงเรียนพระราบสนะครับก็จะมีอยู่4สาขาก็มีช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรช่างไฟฟ้าและก็ช่างเชื่อมแต่ดูๆแล้วก็จะเป็นเหมือนกับหลักสูตรที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันในชุมชนในพื้นที่ถูกต้องครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าพอจบไปปุ๊บเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการหาอาชีพการหางานเลยใช่ไหมคะท่านรองก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสาขาซึ่งเราเปิดสอนเนี่ยนะครับเราได้เชิญแรกๆมาเนี่ยเราก็เชิญสถานประกอบการมาแล้วมาสัมมนาให้ต้องให้รู้ว่าตลาดแรงงานต้องการช่างประเภทไหนนะครับเราก็จะให้ความรู้เด็กเพื่อไปทำงานตรงกับสาขาที่เจ้าของโครงการเขาต้องการท่านรองคะแล้วอย่างนี้ค่ะน้องๆหรือว่านักศึกษาที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่อะค่ะเขาจะมีข้อกำหนดมีรายละเอียดยังไงในการรับสมัครบ้างคะคือโรงเรียนพระราบสนะครับก็ต้องมีเป็นคุณบัตรเด็กของเด็กที่ยากจนลำบากยากจนนะครับขาดโอกาสทางการศึกษานะครับที่ผิดพลาดในระบบมาแล้วนะครับแล้วก็อยากจะมีความรู้ด้านวิชาชีพก็มาสมัครเรียนที่เราแต่มีข้อจำกัดว่าอายุต้องไม่ต่ำกว่า18ปีแล้วไม่เกิน25ปีอ๋ออย่างตรงนู้นก็เห็นกำลังซ่อมรถกันอยู่เลยค่ะนี่เป็นพื้นฐานสาขาวิชาช่างยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรช่างยนต์เด็กก็จะเรียนรู้เรื่องช่วงล่างรถยนต์นะครับช่วงล่างรถยนต์การดูแลบำรุงรักษารถยนต์นะครับก็คือไม่ได้เรียนจากในหนังสือสามารถลงมือทำซ่อมได้จริงได้จับต้องอุปกรณ์จริงๆคือของเราเนี่ยมันเป็นระยะสั้นนะครับถามว่ามันต่างอาชีวะตรงไหนนะครับอาชีวะเขาก็สอนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติก็คู่กันไปเด็กเขาจะค่อยๆโตแต่ของพระบทนี่ต่างกันเราจะให้เขาโตอย่างรวดเร็วก็คือระยะสั้นครับเข้มข้นเลยอย่างนี้เรื่องของคุณวุฒิพวกวุฒิบัตรทางการศึกษาล่ะคือโรงเรียนพระดาบสเนี่ยนะครับวุฒิที่สิทธิ์เราจบ1ปีก็จะได้ประกาศนียบัตรของโรงเรียนพระดาบสนะครับแต่มันก็ตอนนี้ท่านข้างบนก็ที่เป็นประธานท่านไปบูลพลเอกไปบูลพุทธชายาก็บอกว่าทำอย่างไรล่ะให้เด็กเราเนี่ยสังคมยอมรับนะครับเด็กของเราก่อนจะจบจากโรงเรียนไปเราจะต้องให้ผ่านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกคนนะครับเพื่อเป็นตัวการันตีสิทธิ์เราครับเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นซ่อมรถยนต์อันนี้เป็นซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะมีอะไรบ้างคะ
เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาจักรยานเบื้องต้นนะครับเขาจะเรียนรู้ตั้งแต่ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปะยงปะยางนะครับถ้าสมมติว่าถึงขนาดที่ว่ารถเข้ามาแล้วก็เชื่อมรถเนี่ยเด็กก็สามารถประกอบก้านลงก้านล้อใส่บำรุงรักษาจนว่ารถสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับแสดงว่าจบจากนี้ไปเนี่ยเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ได้แน่นอนได้เลยครับได้เลยนะครับก็บางสิทธิ์บางคนไปเปิดร้านของตัวเองก็มีนะครับสุดท้ายค่ะท่านรองอยากถามถึงความภาคภูมิใจที่เราในฐานะที่เป็นครูนะคะได้มอบอาชีพมอบความฝันมอบอนาคตที่ดีให้กับน้องๆที่นี่เรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้างคะความภาคภูมิใจนะครับก็ไปเห็นลูกศิษย์ที่ว่าได้ทำงานบริษัทใหญ่ๆนะครับอย่างทายาลายกตัวอย่างนะครับก็ฟิตพี่ทานครูโวต้านะครับเขาจะเดินก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับบางคนได้ไปเมืองนอกได้เหรียญทองเหรียญทองมานะครับเป็นความภาคภูมิใจสิทธิ์บางคนก็ไปสามารถเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆของตัวเองได้นะครับก็เป็นความภูมิใจของเรียนพระราบดครับที่เราสร้างอนาคตให้ลูกศิษย์ในภาคใต้นะครับคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะพอเดินดูการเรียนการสอนแล้วสังเกตว่าจะมีน้องๆค่ะบางคนเนี่ยเขาจะมีเป็นเขาเรียกอาร์มใช่ไหมคะน้องปอเอ็นปอกแขนมีปอกแขนค่ะมีปอกแขนอยู่ตรงนี้บางคนจะเป็นสีฟ้าแต่บางคนเป็นสีแดงแบบนี้ต่างกันยังไงคะน้องสีแดงคือประธานรุ่นครับแล้วก็สีเหลืองรองประธานสีฟ้าเลขาของรองประธานแล้วก็สีม่วงนี่คือหัวหน้าห้องแต่ละห้องครับก็จะมีการแบ่งให้ช่วยดูแลเพื่อนๆกันใช่ไหมคะอย่างนี้เราเป็นประธานเลยเนี่ยเราต้องถามก่อนเลยว่าทำไมถึงมาเรียนที่นี่ได้อะคะคือผมที่บ้านผมไม่ค่อยมีทุนนะครับแล้วก็เหมือนมีพี่ชายมาเรียนรุ่นที่7ครับแล้วก็ผมตามรอยพี่ชายผมมาครับอย่างตอนที่พี่ชายเรามาเรียนนะคะเรามีความคิดยังไงกับการที่พี่ชายเรามาเรียนที่นี่บ้างพี่ชายผมตั้งแต่เรียนจบที่นี่คือมีการงานที่มั่งคงแล้วก็มีเงินเดือนเลี้ยงพ่อแม่ครับก็เป็นกำลังสำคัญเป็นกำลังหลักให้ครอบครัวในตอนนี้เราก็เลยอยากจะช่วยพี่ชายดูแลพ่อแม่ด้วยแล้วอย่างเราล่ะคะเรียนจบเราอยากไปทำอะไรผมเรียนช่างยนต์นะครับเรียนเป้าหมายคือไปทำงานประมาณเอาประสบการณ์ประมาณ5ปีแล้วก็จะเปิดเป็นของตัวเองครับท้ายสุดนี้นะคะอยากจะให้ฝากถึงน้องๆที่ตอนนี้ดูอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาเหมือนกันอาจจะมีปัญหาเรื่องฐานะทางบ้านเรื่องการขาดโอกาสทางการศึกษาว่าถ้าจะมาเรียนที่นี่อะค่ะมันจะช่วยให้น้องๆเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงได้บ้างค่ะคือถ้ามาที่นี่ครับคือเรียนระยะสั้นระยะแค่1ปีแล้วก็พอจบแค่1ปีนี้คือโรงเรียนการันตีที่ทำงานเลยครับคือถ้าเราตั้งใจเรียนจนจบเนี่ยการันตีมีที่ทำงานแน่นอนครับแล้วมาเรียนที่นี่มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับคือมาแต่ตัวครับอย่างอื่นคือโรงเรียนให้หมดเลยครับให้หมดทุกอย่างเลยนะคะเราได้ทราบถึงรูปแบบการเรียนการสอนคร่าวๆของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลากันไปแล้วซึ่งภายหลังจากที่น้องๆที่นี่ผ่านหลักสูตรการเรียนในโรงเรียนแล้วพวกเขาเหล่านี้ก็จะได้ไปฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆที่เปิดรับหากมีความรู้ความสามารถสถานประกอบการก็จะทำการจ้างงานและวันนี้เราจะไปดูอดีตศิษย์เก่าของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาซึ่งปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมรถยนต์ให้กับสถานประกอบการแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งศิษย์เก่าโรงเรียนพระดาบสนะคะน้องอัสบุลเลาะนะคะจากร้านเจริญการยางครับอันนี้ต้องถามก่อนเป็นศิษย์เก่ารุ่นไหนคะรุ่นที่9ครับก็จบมาแล้วหลายปีจบมาแล้ว4ปีครับแล้วอย่างนี้ค่ะตอนนี้เราทำอะไรบ้างที่ร้านนี้คะก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนช่องล่างยางล้อแม็กครับเหมือนกันไหมคะกับที่เราได้ไปเรียนที่โรงเรียนพระดาบสในระยะเวลา1ปีที่ได้ฝึกมาเนี่ยก็มีส่วนนะฮะก็คือเรียนก็จะเป็นพื้นฐานแล้วส่วนที่นี่ก็คืองานจริงครับเราให้แบบพี่ๆน้องๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านฟังได้ไหมคะว่าตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาเรียนที่โรงเรียน
จนมาเรียนที่นี่แล้วจนมาทำงานเนี่ยต่างกันยังไงก็ก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ผมเป็นเด็กปนเป็นนักศึกษาเรียนสถาบันปนก็คือเรียนทางศาสนาอย่างเดียวแล้วพอมาที่นี่ก็เป็นอีกแบบนึงก็คือมารู้จักประแจมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเรียนสายช่างโดยตรงฮะแล้วอย่างนี้อะค่ะการที่เรามาเรียนที่นี่ได้มีอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรายังไงบ้างคะก็คือจากเมื่อก่อนเราไม่รู้จักอะไรเลยเหมือนว่าอย่าเรียนอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรตัวไปจะทำงานอะไรพอมาที่นี่ปุ๊บเรามีแนวทางของตัวเองก็คืออาจจะเป็นอยากเป็นช่างมีเป้าหมายอยากเป็นช่างก็คือโดยตรงมาทางช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์แต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณผู้ชมได้ข่าวมาว่านอกจากจะเป็นช่างแล้วเนี่ยยังเป็นTikToker influencer ให้ร้านด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าที่ร้านที่นี่อะค่ะเขาจะมีบริการเยอะแยะมากอย่างที่บอกไปค่ะนอกจากน้องเนี่ยจะได้มาซ่อมรถแล้วองค์ความรู้อีกอย่างนึงที่ได้ก็คือการเป็น influencer TikTok ค่ะครับผมเมื่อสักครู่เราได้มีโอกาสเห็นถึงรูปแบบการทำงานของน้องฮัชบุลล็อกกันไปแล้วใกล้กันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งศิษย์เก่าที่เคยศึกษาที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาซึ่งปัจจุบันประกอบอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะปัจจัยสำคัญเลยนะคะของโรงเรียนพระดาบสเนี่ยนอกจากจะดูในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนค่ะอย่างตรงนี้นะคะน้องสุทัศน์เนี่ยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพระดาบสซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยก็ได้มาทำงานที่นี่ต้องถามก่อนเลยค่ะว่าตอนที่เรามาเรียนเนี่ยค่ะมันมีการเรียนการสอนมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากตอนที่เราทำงานไหมคะมันแตกต่างอยู่แล้วพี่ถ้าอยู่ในโรงเรียนก็เราต้องมีความวินัยหน่อยมันเคร่งเรื่องวินัยก่อนอันที่สองก็ทีมร่วมงานหรือว่าเพื่อนเพื่อนเราต้องรู้จักเพื่อนเพื่อนก่อนว่าเขามาต่างถิ่นนั้นนิสัยยังไงเราไม่รู้ว่า10คนก็10นิสัยอยู่แล้วเราต้องถามก่อนว่าเขานิสัยยังไงเราก็ต้องพิจารณาอีกเองว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาอยู่กับเราได้ไหมเขาอยู่เขาได้ไหมนั้นแล้วก็อันที่สองก็รู้จักเวลานี่คือโรงเรียนสอนแล้วรู้จักทำงานเป็นทีมอยู่กับเพื่อนสองรู้จักเวลายังไงครับผมเวลาเนี่ยต้องตามหน้าที่เวลามันจำกัดไว้แล้วกินข้าวเรียนนอนอาบน้ำมันต้องรู้เวลาหมดเลยแล้วแตกต่างกับทางงานอยู่แล้วถ้าว่าอยู่ในโรงเรียนก็เรามีอาจารย์หรือว่ามีที่ปรึกษาอยู่เราก็สามารถเขาเตือนอยู่ว่าเวลานี้เวลานี้เวลานี้ถ้าไปทำงานก็เราไม่สามารถจะเตือนใครได้แล้วนอกจากเราตัวเองคือเราต้องดูแลตัวเองแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอทุกอย่างที่โรงเรียนพระดาบสอนเนี่ยมันนำเอามาประยุกต์ใช้กับที่นี่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาเวลาการทำงานกับคนเนาะแล้วก็เรื่องอย่างเงี้ยวิชาชีพต่างๆที่เราเรียนมาเนี่ยเรามาใช้ทำอะไรบ้างคะก็หลักๆที่โรงเรียนก็เราหลักๆก็เรารู้จักพวกเครื่องมือก่อนแรกๆเราจะมารู้จักรถเนี่ยเราต้องจักเครื่องมือก่อนว่าเครื่องมือนี้ใช้อะไรกันบ้างใช้แบบไหนบ้างไม่ใช่ว่าเรามาทำงานรถแล้วไม่รู้จักอะไรเราก็จะทำไม่ได้เราต้องรู้จักอะไรก่อนเพราะเขามีฝึกงานด้วยใช่ไหมเราฝึกงานที่ไหนคะเขาฝึกงานที่นี่แหละฝึกงานที่นี่แล้วทำไมอยู่ดีๆถึงได้งานที่นี่ต่อเลยคะน่าจะพี่ประทับใจอยู่แล้วครับผมมีที่ประทับใจโอ้ต้องสุดทัดเก่งมากแล้วอย่างนี้อะค่ะเราเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนพระดาบสเรามีความภาคภูมิใจในโรงเรียนยังไงบ้างคะพ่อภาคภูมิใจมันทางเรียนมันหางานให้เราอยู่แล้วเพราะว่าเราจบที่นั่นส่วนมากทางเรียนมันหางานให้เราอยู่แล้วแล้วก็เรื่องฝึกงานของเนี้ยเราไม่ต้องไปหาอะไรมันสะดวกอยู่แล้วพวกเนี้ยทางโรงเรียนดูแลให้หมดครับผมเรื่องการกินอะไรพวกเนี้ยครับสิ่งที่นักเรียนในโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับนั้นไม่ใช่เพียงแค่โอกาสทางด้านการศึกษาหรือการมีวิชาชีพที่ยั่งยืนแต่ยังเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความรักด้วยความสามัคคีเพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะข
ขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับประชาชนคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 www.isoc5.net คุณผู้ชมคะสันติสุขจะกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนใต้ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ